สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Spirit of the North นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ก็ออกมาประมาณช่วงปีจะไม่แน่นะว่าปี20หรือ19นะก็ไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่ซึ่งในส่วนของเกมนี้เนี่ยในเรื่องคร่าวๆคือเราจะได้รับบทเป็นน้องสุนัขจิ้งจอกนั่นเองที่อาศัยอยู่ทางเกาะน้ำแข็งซึ่งมีปริศนาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเส้นสีแดงบนท้องฟ้าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปริศนาฉบับนั้นมันคืออะไรแล้วเราจะได้เจออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้วยตัวของเกมนี้มันจะมีพูดถึงการเดินทางของสุนัขจิ้งจอกและการนำทางของเหล่าวิญญาณของแสงสว่างด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าภาพก็ได้ตัดมาที่หนาป่าจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนทุ่งน้ำแข็งทุ่งหิมะสิเออแล้วก็วิ่งไปยังไม่รู้ว่าจุดหมายนั้นจะอยู่ที่ไหนแต่น้องก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ภาพมาที่หุบเขาที่หนึ่งน้องก็ยังวิ่งต่อไปยังไม่ลดละแต่ข้างหน้านั้นเหมือนมีเส้นอะไรบางอย่างได้ปรากฏออกมาที่มันคดโค้งช่างน่าสงสัยนะว่ามันคือเส้นอะไรกันแน่นะแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันโอ้โหฉันว่าฉันเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเส้นสีแดงนั้นคืออะไรฉันยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่แต่แล้วก็ตามตรงโขดหินตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนั่งรออยู่และน้องก็จ้องไปที่ตรงนั้นต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่กับที่เรียกว่าเล่นเกมนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวภาค2มันจะมาแล้วเห็นคลิปอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าแล้วอลันเวกภาค2พี่เล่นไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเล่นตามไปด้วยเอาละเดี๋ยวเราวิ่งไปข้างหน้านี้ก่อนดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าน้องก็กระโดดไปมาได้พอเวลาเห็นน้องกระโดดนึกถึงคลิปนึงอะคลิปที่แบบเป็นน้องกระโดดแล้วก็เอาหน้าจุ่มที่หิมะเนี่ยเออใครเคยเห็นคลิปนั้นป่ะนั่นแหละนึกถึงอันนั้นเลยทีนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันแม่แล้วพอเบาเพลงก็คือเพลงเบาๆไปเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการที่หลังก่อนละกันตรงนี้เห็นน้องส่องมาตรงนี้ตรงนั้นมันมีอะไรบางอย่างแน่นอนฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรฉันคงทำได้แต่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปริศนาข้างหน้านี้นั้นก็ยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรแต่เราก็ต้องวิ่งไปก่อนแต่เสียงเพลงมันเบาจริงนะเดี๋ยวขอปรับเพลงมันขึ้นนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวเราวิ่งกันต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ามันมีปุ่มวิ่งไวไหมไม่น่าจะวิ่งไวได้ป่ะเพราะเนื่องจากว่าพอมันอยู่บนทุ่งหิมะเนี่ยการที่จะวิ่งไวได้ขนาดนี้เนี่ยพื้นมันต้องเรียบด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบมาดักขาด้วยเลยประมาณเนี้ยทีนี้เราคงต้องใช้วิธีที่เร็วที่สุดก็คือให้น้องกระโดดไปมาสักพักนึงน้องก็จะบอกว่ามีสเตมิน่านะอย่ากระโดดนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นสเตมิน่าหรอกเดาเฉยๆมันไม่มีหรอกถ้ามันมีนะป่านี้น้องคงบ่นแล้วล่ะแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆตรงนั้นเป็นถ้ำน้ำแข็งนะครับไหนดูซิว่าเราเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็กระโดดยิงๆไปมานี่คือวิธีที่การเดินทางที่เร็วที่สุดแล้วแหละแล้วก็กระโดดดึงดึงดึงโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในถ้ำนี้แล้วไหนดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่า Hello สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้มีคนคนหนึ่งไม่น่าจะใช่คนป่ะโอ้โครงกระดูกชัดขนาดนี้ไม่น่าใช่คนและไม่น่าจะคือใครแล้วล่ะเดี๋ยวเราคงต้องสำรวจแถวๆนี้ก่อนว่าจะมีอะไรไหมโอ้ตรงนั้นมันคืออะไรกันเขาให้กดตัว Bแล้วข้าก็คาบมาแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือไม้เท้าของท่านงั้นหรืออ่ะแล้วข้าจะวางลงทำไมล่ะข้าก็ต้องหยิบไม้เท้าไปให้ท่านสินะท่านน่าจะเป็นนักเวทหรือนักบวชหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่ข้าขอเดาว่าดูเหมือนว่าไม้เท้าจะมีปฏิกิริยาเหมือนถ้าเข้าใกล้ถึงคนปั๊บก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้ป่ะอ่ะเรียบร้อยวางไม้เท้าท่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากเจ้าสุนัขจิ้งจอกขอบคุณที่จอดนำไม้เท้ามาให้กับข้าและทางก็ได้เปิดแล้วอาเจ้าไปต่อได้โอเคก็ทางเปิดแล้ว
แล้วมีทั้งหมดกี่คน7คูณ4แถว28คนย้ำว่ามี28คนแล้วเกมไม่มีแผนที่บอกได้คำเดียวเดาล้วนๆแล้วต้องสำรวจดีๆว่าแบบท่านนักพลดจะนักบวชหรือนักเวทไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้แต่เราก็ตามเดี๋ยวเราคงไปเรื่อยๆกันก่อนตรงนี้โอ้ my god ข้างล่างนี้มันต้องมี something อะไรบางอย่างแต่เช็คซิว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าดึงดึงดึงโอเคตรงนี้ไม่น่ามีแล้วเนี่ยผลของการเล่นเกมไอ้นี่มาไอตัวโคคูนมาเริ่มหลอนแล้วต้องเช็คทุกจุดทุกหย่อมว่าแบบมันมีหรือเปล่าแล้วก็นี้อ๋อตรงนี้เป็นจุดเซฟใช่ไหมแล้วตรงนั้นมีใครนอนอยู่งั้นหรือสวัสดีครับฮัลโหลคือใครเอ่ยสวัสดีครับนอนแน่นิ่งเลยขอทักทายหน่อยละกันนะฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวตื่นแล้วหรอโอเคดูเหมือนว่าน้องเขาจะตื่นแล้วแล้วน้องก็กระโดดไปนี่น่าจะเป็นวิญญาณสุนัขจิ้งจอกป่ะที่นำทางแห่งแสงสว่างใช่ไหมแล้วน้องก็วิ่งไปวิ่งลงมาด้านล่างซ้ายมาตรงโขดหินคำถามคือให้กระโดดไปหรอใช่ไหมข้างล่างล่างมุมขวาของเราอะที่เป็นแพลตฟอร์มของเราอะมันขึ้นว่าผู้พิทักษ์ที่ถูกลืมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่กระโดดลงไปน่าจะสุขหินแน่นอนอะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยเรากระโดดมาแบบนี้ก่อนละกันง่ายกว่าแล้วก็อันลงไปเรื่อยๆจำไปอย่างนี้อดึงแล้วก็ดึงโอเคสวัสดีครับท่านครับท่านผู้พิทักษ์ท่านตื่นเถิดทำไมท่านเที่ยวหนีนี่ไงนี่ไงตื่นแล้วดึงโอเคแล้วท่านก็กระโดดไปแล้วแล้วเราก็ต้องว่ายน้ำจ่อมแจ่มไปมาอันไหนดูซิว่าท่านไปที่ไหนโอ้ไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคถ้าเช่นนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะกระโดดตามท่านไปด้วยถ้าข้าไม่แวะก่อนนะถ้าข้าอยากแวะเนี่ยน่าจะนานสักนิดนึงท่านอยู่ไหนนะเอาอยู่ตรงนั้นนี่เองนี่ไงกระโดดขึ้นมาแบบนี้ดึงนายเอ๋ยอยู่นายเอ๋ยแวบช่วงแอบมาแล้วโอ้ยเกือบล่วงไปแล้วโอ้ my god นั่นนี่ล่วงเต็มเอื้อโอ้โหบอกแล้วเลิกกระโดดอ่ะไว้ใจได้แล้วยังไงน้องติดบั๊กเรียบร้อยเอาละเขาไปไหนแล้วล่ะอ้าวกระโดดไปไวเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กระโดดสูงมามั่นใจน้องไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นโดดลงได้แต่สักนึงถ้าเกิดน้องสูงขีดก็นั่นแหละตามนั้นอ่ะตามสภาพเกมแล้วก็จากนั้นโอ้โหดูสิตรงนี้เราเข้าไปได้สิมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้คืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าช่องนั้นเข้าได้หรือเปล่าช่องนี้ขอแวบก่อนนะโซนไงบอกแล้วว่าอย่าเรื่องโซนไว้ใจได้แวะเอาหน้าทางอยู่บ่อยๆตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมไม่น่ามีหรือเปล่าหรือมันเป็นทางลัดไม่มั่นใจแล้วตรงนี้ก็มีอีกเอาละครับแวะไปเรื่อยแล้วหลงแล้ว1คนประกาศพบคนหลงทาง1คนประกาศพบคนหลงทาง1คนกรุณาติดต่อกลับไปยังผู้พิทักษ์ที่ถูกลืมด้วยย้ำมีหมาป่าหลง1ตัวกรุณาปิดตามหาผู้พิทักษ์ที่ถูกลืมด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่ไหนก็ยังไม่รู้สไลด์ได้อีกอันนี้ไงวิ่งได้แล้วตอนแรกมันยังวิ่งไม่ได้นี่วิ่งได้แล้วครับจากนั้นแวบแสดงว่าเราต้องไปหาผู้พิทักษ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผู้พิทักษ์ยังไม่มาเราอะนำมาก่อนตอนนี้ผู้พิทักษ์เขาก็มายืนแล้วเพราะเนื่องจากว่าเรานำท่านมาหมายถึงว่านำมาก่อนดังนั้นตรงนี้ก็มาแล้วนี่ไงไม่มีท่านแล้วเราจะเปิดได้อย่างไรถูกต้องไม่ล่าแล้วสไลด์อ่ะเดี๋ยวนะเราต้องให้นำได้ไหมฮัลโหลนำมาเลยนำมาก่อนเพราะตอนนี้ไม่อยากนำแล้วเดี๋ยวนำแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะตามไม่ทันว่าแบบเอ้ยไป
ไปไหนกันนะอันนี้เราก็ลงไปเรื่อยๆกันอ่ะ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 เออ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 สลับไปเลยเออนั่นนำไปก่อนแล้วกันอ่ะจังหวะนี้เออชุบ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 โอเคมีสองทางแยกซ้ายหรือขวาซ้ายก่อนไหมเพราะว่าเรื่องร้ายๆอ่ะบอกเลยไว้ใจเราได้ก็เลยแบบไปซ้ายก่อนแต่นิยามเรื่องนี้เป็นจริงไหมนั้นขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ของท่านแต่ละคนแต่ตอนเนี้ยได้ไม้เท้าแสดงว่าน่าจะมีนักรถอยู่แถวๆนี้กันหรอเดานะน่าจะอยู่ทางด้านขวาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีทางนึงเนี่ยนี่ๆๆทางเนี้ยเอาละงั้นเดี๋ยวลองดูกันสักนิดนึงดึงขึ้นมาตรงนี้ก่อนถ้าใช่ก็น่าจะถูกแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ไงนี่เนี่ยเจอแล้วเพราะว่าไม้เท้าจะส่องประกายแบบนี้ไงทุกคนแล้วก็เอาละเราก็วางไม้เท้าแก่ท่านวิญญาณของท่านจะได้กลับสู่ภพภูมิที่ควรจะต้องไปแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าแบบนักพรตเหล่านี้คืออะไรแล้วก็ลองสังเกตดูเหมือนสร้อยคออ่ะมันจะเหมือนสร้อยคอจุดเซฟของเราอ่ะทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าเราต้องทำหน้าที่ส่งวิญญาณเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็สีแดงที่เจอนั้นคืออะไรก็ยังไม่แน่ใจได้นะครับเอาละตอนนี้เราก็มาไปที่เรียบร้อยละบ๊อก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 เอาละตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วแล้วเราล่ะแม่ทำไอ้นวลอยู่แล้วนี่ไงทะไหลลงไปเลยไม่ต้องกลัวสบายเราถลายลงไปเสร็จปั๊บยังไงล่ะอ่ะซ้ายหน่อยมาอดิบแล้วโตเอาดิบแล้วดิบ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 อีกนิดนึงอดิบหน่อยเออเจอจุดเซฟนี่ๆๆน่ะสร้อยจะเหมือนกันกับเหมือนนับคดเมื่อกี้แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เราก็วิ่งลงมาเรื่อยๆก่อนจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตามหลังมาใช่ไหมไม่รู้ละรู้แต่ว่านำไปก่อนละแล้วก็จากนั้นเพื่อความสนุกเราก็จะสไลด์ลงนี้ว้าวนี่ไงลงไปอีกเอ้ยลงไปยาวๆยังไงล่ะช่วงแอปโอเคโอ้โหทางข้างหน้าสนุกเลยสนุกมากนี่ไงสไลด์แวนเราแวนยังไงเฮ้ยกระโดดดึงเจอเรียบร้อยโอ้โหอุ๊ยด้านร่างนี้มันยังไงกันนะผู้พิทักษ์นี่ยังไม่มาเลยนะคือเรานำมาก่อนเออก็ดีนะว่านำมาก่อนเพราะอะไรเราจะได้สำรวจว่าโรงแถวๆนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าข้างหน้านี้ไม่น่ามีแล้วป่ะนั่นก็น่าเป็นถ้ำปกติทั่วไปมันไม่มีทางไปต่ออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆก่อนดูสิมีอะไรหรือเปล่ายังคงลงมาต่อเนื่องนะครับและผ่านท่านน้ำแข็งนี้ไปยาวไปจ้า Let's go และจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสรุปคือกลับมาผิดทางหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เซฟแล้วเซฟแล้วหนึ่งโอเคอันนี้ทำไมมันดูแบบนั่นไงข้าเจอแสงสว่างแล้วแสงสว่างนั้นมันกำลังกระโดดไปมาและข้าก็กำลังโดดตามท่านไปแล้วทำไมข้าไม่สไลด์มาตั้งแต่ต้นล่ะการสไลด์นี้จะช่วยได้ดีกว่าเยอะเลยนะสไลด์ดึงแล้วหวนลงแล้วลงแล้วดึงโอเคเหมือนจะเจอนักพรตอีกหนึ่งคนนั้นไม้เท้าน่าจะถัดอันนี้ใกล้ไม้เท้าใกล้เด้อแล้วก็จากนั้นเอาละนี่ไงเหมาะเจาะเหมาะเหม็งพอดีเลยเอาละข้านำไม้เท้าให้แก่ท่านแล้วขอให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัยเจ้ามาป้าเจ้าทำให้ข้าได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและข้าต้องขอบคุณเจ้ามากขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอย่างยิ่งโอเคทีนี้ช่วยท่านเสร็จแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อปลดล็อกคือเหมือนช่วย3คนแล้วจะปลดล็อกอะไรประมาณนี้ป่ะปลดล็อกแบบสกินน่ะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนั้นก็ช่วยหน่อยแล้วกันเผื่อนะบางทีมันอาจจะแบบมีผลต่อ secret ending หรือ ending หรือเปล่าเดาล้วนๆแต่ส่วนใหญ่เกมพวกนี้ถ้าไม่มีผลต่อตอนจบก็น่าจะแบบมีสกินอะไรที่พิเศษหรืออะไรที่มัน exclusive อะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็วิ่งกันยาวๆวิ่งไปเรื่อย
ยังคงไม่มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่านี่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 มาแล้ว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 ฉันมาแล้วแล้วยังไงดีเอ๋ใช่ทางนี้หรือเปล่าถ้าว่าใช่นะถ้าว่าข้าไม่น่าหลงทางหรอมั้งทางนี้แหละทางนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรานำไปก่อนละกันดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะสไลด์ลงไปแล้วนะ3 2 1หวาน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 เข้าไปหวานอย่างนั้นแหละอย่างนี้เลยยังไงดีหวานลงงั้นนี่ครับนี่ครับโอ้โหแว่นลงเรื่อยๆนั่นไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันมีคนแว่นหนักกว่าเราอีกเหรอเนี่ยอื้อหือเราว่าเราแว่นแล้วนะมันแว่นหนักกว่าเราอีกเหรอแต่นั้นมันกระโดดดึงตุ้มโอ้คือตอนแรกเราว่าเราแว่นแล้วนะผู้พิทักษ์นี้แว่นกว่าเราอีกเยอะเลยแล้วก็ด้านบนนี้คืออะไรโอ้ยฉันขอสะบัดหน่อยแล้วกันน้ำนี่มันทำให้ขนฉันผมเปียกเหลือเกินแล้วเสียงเพลงก็เปลี่ยนโอ้ทำไมฉันจามนี่มันอะไรกันเออแล้วตุ่มสีแดงแบบนี้นึกถึงอันนี้เลยขีหน้าเลยอ่ะแล้วไงดีอ่ะแล้วน้องหูตกอ่ะเฮ้ย what happenedอุ้ยเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้เอามือไปโดนไอ้นี่แป้นพิมพ์แรงไปหน่อยตกใจแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเจ้าอยู่นี่นอนสลบล่ะแต่ข้าว่าข้าสัมผัสพลังงานชั่วร้ายบางอย่างนั้นข้าต้องกำจัดมันซะก่อนไม่แน่เรียบร้อยเจ้าตุ่มสีแดงนั้นหายไปแล้วแล้วยังไงดีล่ะเอาละข้ายังคงหลับไหลอยู่เฮ้ยพนมตื่นไหวไหมเฮ้ยพนมฉันเองยังพอตื่นไหวหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าผมยังโอเคอยู่ครับผมว่าผมยังไหวอยู่แต่ตอนนี้นั้นข้าก็ไม่แน่ใจว่านี่มันคืออะไรแต่เข้าสู่บทที่2แล้วก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้คือเล่นเกมอะไรถ้าไม่งงเนื้อเรื่องก็สมองเบลอมีอยู่2อย่างเราเดินตามหมาป่าตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเป็นผู้พิทักษ์นะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วข้าลงมาที่ไหนกันเหรอข้าชักไม่แน่ใจเหลือเกินเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเดินไปเรื่อยๆแต่การที่ตกลงมาสูงขนาดนั้นแล้วเจอแท่นศิลาที่เป็นสีแดงพลังงานก็แอบหมดอยู่นะเดินไปเรื่อยๆก่อนดูสิเดินแล้วจะเจออะไรไหมถ้าเดินไปยาวๆยังไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ดีกว่ามั้งหรือเปล่าเดินไปเรื่อยๆอ่าฮะแล้วข้างหน้าอสไลด์อีกแล้วอสไลด์แล้วอสไลด์แล้วโอ้ยอสไลด์แล้วแต่ว่าน้องก็คือยังเมื่อยๆอยู่นะเพราะตกมาจากที่สูงด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้แท่นศิลานั้นน่ะมันดูดคืนพลังชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องก็เดินกระเพกด้วยนะตรงนี้มีภาพวาดฝาผนังมีรูปปั้นหมาป่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงบักบักบักนี่คืออะไรกันมันเหมือนกับเป็นรูปหมาป่ากระโดดไปมาแล้วเป็นเส้นแสงสว่างด้วยโอเคแล้วก็อ่ะส่องไปก่อนละกันข้าไม่มั่นใจแต่ข้าอยากจะเดินไปดูช่องนู้นเหลือเกินว่าช่องนู้นเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ข้าดีบาดเจ็บมากเลยข้าเดินไม่ไหวแล้วอู้แต่ว่าข้าเห็นนะข้าเห็นไม้เท้าคนที่4ต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนแต่ข้าขอข้ามไม้เท้าก่อนเดินช้านะน้องน่าจะบาดเจ็บอยู่อ่ะทีนี้อ่ะเรางับไม้เท้าออกมาก่อนละกันปิ้งโอเคไปเดี๋ยวเราเดินหาก่อนว่าแบบนักพรตอยู่ที่ไหนบ้างข้ามาแล้วท่านแต่ข้าข้าไม้เท้ามาด้วยเผื่อว่าข้าจะได้เจอคนแถวๆนี้อยู่ทางไหนซ้ายไม่มีขวาก็ไม่มีปฏิกิริยาไม้เท้าเลยแล้วก็อันนี้เป็นรูปน่าจะเป็นรูปคนกำลังบูชาอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับเส้นแสงสว่างแล้วก็ตรงนี้มีหมาป่าอยู่บนยอดเขาไม่แน่ใจแต่ว่าที่เดินวนคือมั่นใจนะว่าไม่มีคนอยู่แถวๆนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้เดินไปต่ออ่ะค่อยๆเดินแล้วน้องก็คือกระเพกอยู่ไงต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นนึงน้องไม่สามารถวิ่งได้เลย
ลงมาสูงสักขนาดนี้อืมซ้ายขวาไม่มีโอเคน่าจะผ่านประตูหลังนี้อ้านี่ๆๆๆๆไม้เท้าเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วนั้นแสดงว่าน่าจะใกล้คนมากเต็มทีแล้วนี่ไงเริ่มแล้วน้าเจอแล้วข้างหน้านั่นไงชัดเจนแจ่มแล้วภูเขาอะไรซึ่งสุนัขจิ้งจอก What happened ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเป็นปริศนาที่ทิ้งเอาไว้ก่อนละกันมาดูกันซิว่าคนนี้เป็นคนที่เท่าไหร่เชื่อไหมบางทีเนี่ยถ้ามันสามารถข้ามได้นะมันอาจจะเป็นคนที่5หรือเปล่าอุ้ยขอโทษทีที่ใช้คำว่ามันอีกแล้วอันนี้คนที่4แต่เขาอาจจะเลี้ยงก็เป็นไปได้แค่เดาเฉยแล้วก็ตรงนี้ภูเขาที่มีลูกกลมๆกระจายไปทั่วสารทิศกำลังอยู่ว่ามันกำลังใบ้อะไรเราหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าสุนัขจิ้งจอกอ่ะน่าจะเป็นตัวที่ชี้นำอะไรบางอย่างแล้วก็ที่เป็นรูปคนอ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเหล่านักพจน์หรือนักแสวงบุญไหมเรายังไม่แน่ใจได้ชัดขนาดนั้นแต่ถ้าให้เดาเหมือนกับว่าน่าจะเป็นผู้ชี้นำเส้นทางแห่งแสงสว่างไปสู่อะไรนั้นก็ยังเก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่มันเพิ่งพาแรกพาแรกถ้าเดาเนื้อเรื่องได้หมดนี่คือเทพเกินไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ไม้เท้าอีกคนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใกล้ๆไหมเช็คแป๊บเช็คซ้ายเช็คขวาไม่มีโอ้แล้วเป็นสีแดงดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะเกิดเหตุการณ์เดานะหมาป่าอยู่ในหุบเขาเหมือนจำศีลแล้วก็เป็นเมืองแต่เมืองนั้นถ้าสังเกตดูนะคนล้มระเรนระนาดกันไปหมดเลยน่าจะเกิดภัยพิบัติหรือหายนะอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ไม้เท้ามีปฏิกิริยาอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะอ๋อที่นอนอยู่งั้นเหรอท่านครับข้ามาช่วยท่านแล้วและข้าจะชี้นำให้ท่านเองเอาละเรียบร้อยแล้วทำไมเสียงน้องคือแบบโหยหดมากเลยแต่น้องหน้าตาเหนื่อยมากเลยนะแล้วบาดเจ็บด้วยอ่ะแล้วขากระเพกด้านหนึ่งขอบคุณเจ้ามากที่เจ้านำไม้เท้าให้แก่ข้าเอาละอดทนไว้นะมนุมค่อยๆถ้ารู้ว่าเจ้าบาดเจ็บสาหัสเราเดินไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ได้5บุคคลแล้วก็น่าจะครบอยู่เราครบอยู่แล้วก็ข้างหน้านั้นจะมีแสงที่สีแตกต่างกันด้วยแสงลงมาจากท้องฟ้ายังไม่มั่นใจว่าคืออะไรแต่แล้วก็ตามก็คงต้องเดินไปก่อนเพราะการที่เราจะรู้คำตอบได้นั้นสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือเดินไปแล้วจงดูว่าข้างหน้านี้จะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าไหนดูสิมีอะไรไหมแวบแวบชวบและอีกนิดหนึ่งเราก็จะถึงแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยดีไหมเราไม่แน่ใจว่าแบบตัวเราจะไหวหรือเปล่าแต่น้องเริ่มเดินช้าอีกแล้วอะWhat happenedอ่ะน้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะแล้วก็เดินไปเอือข้าไม่ไหวแล้วข้าขอนอนก่อนละกันเอยังไงนี้ยังไงเอาละเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเจ้าอยู่นอนสลบไปล่ะบ้าจริงแล้วข้าต้องทำยังไงดีหรือว่าข้ามองไปที่แท่นศิลานั่นโอ้ข้าต้องใช้พลังอะไรบางอย่างด้วยพลังแห่งแท่นศิลาทั้งหมดนั้นขอให้พลังนี้ช่วยเหลือเพื่อนข้าด้วยเพราะเพื่อนข้านั้นอาจจะเป็นทายาทที่สืบพลังของข้าต่อไปงั้นข้าคงต้องฝากเจ้าแล้วล่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกหนุ่มนั่นใหญ่ถ่ายพลังให้แล้วตัวหมาป่าเราก็มีลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเอ๊ะนี่ท่านช่วยข้ากันเหรอใช่แล้วถ้าช่วยเจ้านะ
พระเจ้าจะได้สาเจตนารมณ์ของข้าต่อยังไงล่ะทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือมโนเอาหมดนะไม่ใช่เรื่องจริงคือยังไม่แน่ใจว่าแบบวิญญาณของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ว่ามุมล่างขวาของเราเนี่ยเขาขึ้นว่ารวมเป็นหนึ่งกับพลังโบราณเออเอาแล้วแล้วยังไงดีล่ะทีนี้แสงสว่างจะนำเราไปไหนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะว่ามันต้องไปทางไหนทางนี้ไหมแสงสว่างเออจงนำทางข้าหรือให้ข้านำแต่ให้ข้านำบอกก่อนนะ Google เองก็ยังบอกว่าข้าเนี่ยนำทางผิดนะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่า Google Map อ่ะคือเคยเปิด Google Map ใช่ป่ะแล้ว Google Map บอกไปทางเนี้ยแต่เราอ่ะดูไม่ดีไงก็เลยแบบเออหลงทีนี้กดตัว Y แล้วก็จากนั้นโอเคเปิดแล้วแม้จะมี Navigator แต่อย่าลืมนะว่าเราคือเราหลงได้ตลอดเวลาแม้ว่ามี Navigator อันนี้ทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเป็นเหมือนกันหมดเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาปรากฏในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่แน่ใจแต่มันขึ้นว่าเป็น chapter ที่3โอเคถ้า chapter ที่3เนาะตรงนี้กระโดดอดึงโอเคอ้าวโอ้เจ้าแสงสว่างข้าลืมไปว่าเจ้าต้องตามข้ามานี่นาโอเคขอโทษที่ข้าลืมเจ้าแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจลืมนะแต่เจ้าเนี่ยรอบหลังตามมาติดๆด้วยบางทีเราไม่เห็นแม่เอาละทีนี้เราก็จะกระโดดดึงโอเคแล้วก็จากนั้นอ่ะตอนนี้น่าจะเจอเป็นเหมือนโอ้โหเส้นสีแดงนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้โอเคก็ยังได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกระโดดดึงแล้วก็จังหวะการกระโดดมันจะไกลอยู่เหมือนกันดังนั้นต้องการจังหวะดีๆขวานี้มีอะไรไหมเอ๊ะมีตัว B ให้กดเหรออ่ะไหนกดหน่อยละกันดูซิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีลายลักษณ์แล้วก็อันนี้ล่ะคืออะไรกด Y สิแล้วจู่ๆแผ่นศิลานั้นก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะมันเป็นอย่างนี้เองทางได้เปิดแก่เราแล้วอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเราเข้าไปเลยกันดีกว่าทีนี้เราเอาพลังไปด้วยไหมเราไม่แน่ใจนะแต่เอาเผื่อไปก่อนละกันไม่มั่นใจว่าแบบมันจะมีพลังแบบช่วยต่อหรือเปล่าบล็อกบล็อกเอาพลังไปหน่อยละกันนี่มาเลยเผื่อด้านหน้าไม่มีไงเราจะได้กลับมาอีกครั้งนึงเอ๊ะอ๋อแต่พลังยังไม่เต็มที่นี่ใช่ปะนี่มันต้องนี่ก่อนอย่าออกจากรัศมีก่อนที่ดอกไม้จะทำพิธีเสร็จนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดอกไม้บอกเมื่อกี้แหละเราก็ใจร้อนไงขวาไม่มีอันนี้ลงน้ำเลยเด้อแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าขวาก็ไม่มีซ้ายก็ไม่มีแล้วก็เห็นแท่นศิลาด้วยเห็นแท่นด้วยแล้วยังไงดีล่ะครับอ่ะกด Y ก่อนปิ๊งปองอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยมีอะไรไหมเอ่ยอันนี้นี่ดูเหมือนว่าหน้าผามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเอ้ยมีจุดเซฟแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเซฟจุดนั้นก่อนส่วนด้านขวาเห็นป้ายบางอย่างโอเคบล็อกแล้วก็อ่ะเอาอีกแล้วลืมปะเราต้องได้พลังก่อนนี่จากนั้นอันนี้คืออะไรเอ่ยมาดูซิเหมือนจะเป็นยอดเขาแล้วก็มีหมาป่ากระโดดไปมาแล้วก็เห็นแท่นโขดหินนั่นป่ะแบบเดียวกันที่เราเห็นเลยอ่ะคืออะไรกันแน่นะยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่แต่เก็บไว้ก่อนแต่ทีเนี้ยเราอ่ะต้องหาทางขึ้นมันต้องขึ้นทางไหนใช่ไหมเช็คแป๊บมันมีแหละเพียงแต่ว่าหาทางให้เจอแค่นั้นเลยหาแป๊บกำลังนึกอยู่ว่ามันต้องขึ้นมาตรงนี้ป่ะตรงนี้มะนี่ตรงนี้แล้วก็เดาเอาเด้อแล้วก็กระโดดดึงแล้วก็กระโดดดึงเอื้อเรียบร้อยถึงอยู่ตรงนั้นมีนักพลอตอยู่ด้วยถ้ามีนักพลอต
แสดงว่ามีไม้เท้าอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ไงไม้เท้าอยู่นี่จริงด้วยถ้ามีนักพรตเนี่ยย่อมรู้ว่าแบบไม้เท้าอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อก็คือไปหานักพรตตรงนั้นกันเหตุเป็นทุ่งหญ้าอยู่แล้วก็ไปครับนี่เน่กระโดดขึ้นมาจากนั้นกระโดดดึงถ้านักพรตนักพรตอยู่ใกล้ๆกับทางที่เราจะไปเลยเอาล่ะครับผมเอาไม้เท้ามาให้แก่ท่านแล้วขอบคุณที่นำของให้มาแก่ข้าขอบคุณเจ้ามากจริงๆข้าไปก่อนนะแล้วก็จากนั้นเราก็ยังไงดีไปแล้วเนาะ6คนและพอดีเลยแล้วก็นี่ตรงนี้จุดเซฟพอดีปิ้งปองเราจะได้เซฟในส่วนของบทนี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ว่าเราจะหาเรื่องราวของเส้นสีแดงข้างบนนั้นได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ